เรื่องที่จะบรรยาย ในวันนี้คือเรื่องอริยสัจแต่อยากจะทำความเข้าใจอะไรบางอย่างก่อนแต่จะพูดเรื่องอริยสัจให้เป็นที่เข้าใจ กันเสียก่อนซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดีมากนั่นคือคำว่าบุตติสมนั่นเอง ถ้าคำถ้าปิฟิกถ้าสับปิฟิกปิฟิกอิสมมันหมายถึงความเห็นคิดเห็นอันหนึ่งที่เสนอเข้ามาไม่ได้เป็นเลยการเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตามเกณฑ์ตามธรรมชาติคือไม่เป็นเรียนไลเซชันมันก็ใช้กันไม่ได้กับพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาไม่ได้เป็นอิสมอันหนึ่งก็ไม่ที่กล่าวว่าคำว่าบุตติสมเนี่ยเป็นคำที่ชาวฝรั่งตั้งกันขึ้นเองนี่มันจะตรงหรือไม่ตรงก็ขอให้ลองคิดดูอิสม์มันจะหมายถึงทรุดหรือสัจจะได้หรือไม่เข้าใจว่าจะไม่ใช่จะเป็นเพียงออปินเยนอันใดอันหนึ่งเสนอขึ้นมาให้เป็นที่รับรองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วขออย่าได้ถือเอาความหมายของอิสม์ให้แก่พุทธศาสนาเลยทีนี้ก็มาถึงคำอีกคำหนึ่งซึ่งคนไทยตั้งขึ้นเองเรียกว่าพุทธศาสนานี่ก็ไม่ถูกเพราะคำพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นยังไงปริยัติมากเกินไปตัวพุทธศาสนาไม่ใช่ปริยัติมันคำไทยที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังไม่เหมาะที่จะใช้กับสิ่งที่เรียกว่าบุตติสมหรือตัวแท้ของพุทธศาสนาที่นี่ก็มีคำหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าจะถูกต้องที่สุดและได้เคยใช้คำนี้ในการบรรยายเมื่อ45ปีมาแล้วที่กรุงเทพคือคำว่าพุทธธรรมบุทธธรรม คำว่าธรรมในภาษาบาลีนี่มันกว้างมากกว้างได้หลายทิศทางนะคำว่าธรรมนี่แปลว่าหนทางก็ได้เช่นเดียวกับคำว่าเต๋าคำนั้นก็แปลว่าทางนั่นก็หมายถึงคำว่าธรรมนั่นเองธรรมหมายถึงหน้าที่หรือดิวตี้นี่ก็ได้และธรรมยังหมายถึงทรุดคือสัจจะหรือทรุดด้วยก็ได้คำว่าพุทธธรรมจึงเหมาะที่สุดที่ใช้เป็นชื่อของพุทธศาสนา จึงขอเสนอคำว่าธรรมหรือพุทธธรรมเป็นคำที่เป็นหลักสำหรับจะศึกษาและยังจะขอแนะไปถึงคำเก่าที่ใช้อยู่ในข้าง พุทธกาลในอินเดียในสมัยพระพุทธเจ้าเองหรือคำที่ออกมาจากปากพระพุทธเจ้าเองมันกลายเป็นมีคำอื่นคือคำว่าพรหมจรรย์ ไม่ใช่พุทธธรรมพุทธศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำนี้กับคำสอนของพระองค์หรือตัวศาสนาของพระองค์ท่านจะใช้คำว่าพรหมจรรย์คือการปฏิบัติ
ที่ประเสริฐการปฏิบัตินี่จะใช้คำอะไรก็คงจะลำบากบ้างเหมือนกันจะเป็นคอมมิตเมนต์หรืออะไรทำนองนี้แต่ว่าที่มันประเสริฐพรหมะแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าประพฤติหรือกระทำพระพุทธเจ้าเองเคยใช้คำว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติกระทำที่ประเสริฐที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์โดยตรงนี่คำที่พระพุทธเจ้าเคยใช้ดังนั้นจึงอยากจะให้เป็นที่ยุติกันว่าเราจะเล็งถึงBuddhist way of life เราจะพูดถึงอริยสัจในฐานะเป็น Buddhist way of life เขาใช้คำนี้เป็นหลักหรือเป็นใจความสำคัญแล้วคำนี้ก็เป็นชื่อของ Noble Eightfold Path อยู่แล้วคืออัตถังคีกมรรคอยู่แล้วนั่นเป็นตัวแท้พุทธศาสนาที่เราจะทำความเข้าใจกันที่เนื่องจากเป็นของไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนมันก็ต้องใช้คำว่า new เข้ามาก็เป็น new way of life เมื่อ way เป็นของใหม่ไอ้ life ที่พบมันก็ต้องเป็น new life ไปด้วยมันเราจะเพ่งเล็งถึงคำว่า new life เป็นหลักทีนี้คำว่า new นี่ไม่ได้หมายจะเพียงว่าแปลกหรือใหม่แต่ค่อยมีความหมายที่เรายังไม่เคยใช้ไม่เคยพบคือ new ในที่นี้หมายถึงเหนืออิทธิพลของ good and evil มันไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่เป็นของธรรมดาอย่างนั้นแต่มันเนื่องจากเราเพิ่งจะพบเพิ่งจะได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติจึงใช้คำว่า new เล่น new คำนี้มีความหมายว่าอยู่เนื้ออิทธิพลของบวกหรือลบหรือดีหรือชั่ว good and evil ถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ว่าเหนือดูวัลลิซึมนั่นแหละเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเข้าใจ พูดอย่างเต๋าก็เนื้อยินเนื้อแจงคือไม่บวกไม่ลบถ้าพูดอย่างอะไรศาสนาคริสต์เก่าตอนต้นที่สุดของโอลด์เทสเทเมนต์ก็พูดถึงเนื้อกูดแอนด์อีวิลรู้จักกูดแอนด์อีวิลแล้วก็อยู่เนื้อกูดแอนด์อีวิลพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันเนื้อคู่บวกและลบทุกๆคู่แห่งการที่สามารถมีชีวิตอยู่เนื้อความหมายของสิ่งที่เป็นคู่นี่เรียกว่าใหม่ชีวิตใหม่สำหรับเรา ท่านก็เห็นอยู่เองแล้วว่า New Testament ไม่มีพูดถึง Beyond Good and Evil แต่ Old Testament คำแรกจะมี Beyond Good and Evilท่านขอติดใจว่ามันเป็นหัวใจของคริสต์เก่าหรือเก่าก่อนคริสต์จะเรียกว่าศาสนาอะไรดีขอให้เราใช้คำว่า new way of life หรือ new life ที่อยู่เหนืออิทธิพลของ positive หรือ negative เมื่อเป็นอย่างนี้มันไม่กระทบกระเทือนถึงศาสนาของบิดามารดาของท่านทั้งหลายโดยเฉพาะเป็นคริสเตียนไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนศาสนาคงถือไว้ตามเดิมได้แต่มาศึกษา New Way of Life เพื่อใ
อยู่เนื้ออิทธิพลของบวกและลบแล้วก็เป็นหัวใจของในคริสเตียนคริสเก่าเก่าก่อนคริสนั่นด้วยนี่เห็นว่าเป็นการดีที่สุดที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาใครๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาในเมื่อจะมาศึกษา New Way of Life หรือ New Life เองถ้าท่านเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็จะเป็นคริสเตียนมากขึ้นจนถึงที่สุดอย่างเต็มที่คืออยู่เหนือ Good and Evil ตามคำสอนคำสั่งของพระเจ้าที่บังสอนบังคับผัวเมียคู่แรกอดัมแอนด์อีฟอย่ากินผลไม้ที่ทำให้รู้ Good and Evilแล้วก็ attachment ความเป็นคริสเตียนถึงที่สุดตามแบบโอลด์เทสเทมเมนต์อยู่ที่ตรงนั้นเมื่อท่านเป็นคริสเตียนอยู่แล้วท่านจะเป็นคริสเตียนนักขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดเพราะ New Way of Life ถ้าท่านยังติดใจในคำว่า Religion ก็ขอทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับคำนี้ด้วยเหมือนกันตามปกติรู้กันอยู่แล้วว่า religion หมายถึงการปฏิบัติ observation อย่างใดอย่างหนึ่งนะที่ทำให้มนุษย์ผูกพันกับสิ่งสูงสุดคือพระเป็นเจ้าแต่ถ้าเอาคำว่า religion มาใช้กับพุทธศาสนาไอ้สิ่งสูงสุดนั้นจะต้องเปลี่ยนจากพระเป็นเจ้ามากลายเป็นนิพพานนิพพานนะอนิรวานนิพพานการปฏิบัติที่ทำมนุษย์ผูกพันกันกับสิ่งสูงสุด สิ่งสูงสุดนั้นต้องเล็งถึงนิวานนิพพาน แล้วคำว่า religion ก็ใช้กันได้กับพุทธศาสนา ทั้งหมดนี้เป็นการทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจรู้จักตัวจริงตัวแท้ของพุทธศาสนาเราจะใช้คำอะไรดีแต่มาเห็นว่าบุดดิซึมเนี่ยคำนี้คงใช้ไม่ได้แต่ในนั้นก็ได้ใช้กันแล้วก็คอยเอาความหมายของบุดดิซึมให้ถูกต้องมันเป็น way of life ที่จะทำให้ผูกพันกันกับสิ่งสูงสุดนะคือนิพพานตามที่เรียกในพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มันจำเป็นเสียแล้วที่เราต้องใช้คำว่าบุดดิซึมจะขอร้องให้เข้าใจความหมายของบุดดิซึมนี่ให้ถูกต้องพุทธศาสนานี่ไม่สงวนไอ้สิ่งที่เรียกว่า authority นี่ไม่มีในพุทธศาสนาไม่ได้สงวนว่าอย่างนี้ของฉันต้องเป็นอย่างนี้จะปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติที่ใครจะสงวนสิทธิลิขสิทธิ์ไม่ได้พุทธศาสนามุ่งหมายอย่างนี้ไม่มีออทอริตี้คำกล่าวของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านกล่าวว่าฉันเป็นแต่ผู้ชี้ทางท่านเป็นผู้ที่ต้องเดินทางเองฉันเป็นแต่ผู้ชี้ทางเนี่ยคำว่าทางนี่มันเป็นของธรรมชาติถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านจะต้องนึกถึงคำหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าตัวฉันนี่แหละคือทางแต่มักจะเข้าใจผิดในคำนั้นถ้าเข้าใจถูกว่าพระเยซูคริสต์เป็นตัวทางอย่างไรแล้วมันก็จะมาได้ความหมายอย่างเดียวกันกับที่ว่าพุทธศาสนานี่เป็นตัวทางพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางการเดินทางเป็นของท่านทั้งหลายในบรรดาศาสนาทั้งหลายที่เป็นประเภททีอิสคือมีพระเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องมีสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระเจ้ามอบมาเป็น revelation อะไรทำนองนั้นมาจากพระเจ้าแต่ในพุทธศาสนานี้ไม่มีสิ่งทำนองนั้นมาจากความจริงของธรรมชาติที่ค้นพบที่นี่
ความจริงของธรรมชาติที่ค้นพบแล้วมาบอกมันจึงต่างกันอยู่บ้างอย่างนี้แต่ว่าข้อนี้ไม่เป็นไรเราดูแต่ว่าเขาพูดว่าอย่างไรมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรกันแล้วกันมันจะมาจากเบื้องบนบนโลกพระเจ้าหรือมันจะพบกันที่นี่ก็สุดแท้ขอเอาความสำคัญมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรก็พอแล้วเราอย่ามาเสียเวลาทะเลาะกันว่าความจริงนี่มาจากพระเจ้าหรือความจริงนี่เราค้นพบจากธรรมชาติที่นี่เราอย่ามาเถียงมาทะเลาะกันหรือว่าเอาใครผิดใครถูกในทันนี้ถ้าจะเอาที่ว่าสอนว่าอย่างไรความจริงนี่ว่าอย่างไรความจริงนี่จะดับทุกข์ได้หรือไม่นี่ดีกว่าเราจะพบ New Way of Life ที่แท้จริงจะมาจากไหนก็ตามเถอะจะเป็น New Way of Life ที่มันดับทุกข์ได้จริงนี่เรื่องมาจากพระเจ้าสิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นเก็บไว้ก่อนจะพูดกันแต่ในฝ่ายพุทธศาสนาที่เป็นธรรมชาติค้นพบธรรมชาติที่นี่แล้วก็บอกกันที่นี่เนี่ยจะพูดกันในส่วนพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วมันก็เกี่ยวกับคำว่าธรรมธรรมธรรมะธรรมะอีกนั่นเองเพราะธรรมะแปลว่าธรรมชาติคือ nature ทีนี้อยากจะให้ทราบความหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะนี่ให้สิ้นเชิงหมดจด มันมีความหมายอยู่สองคำคือธรรมชาติหรือธรรมชาติอีกคำหนึ่งแล้วมีคำว่าธรรมตาธรรมตาธรรมดาในภาษาไทยอีกคำหนึ่งธรรมชาติกับธรรมดานี่สิ่งเดียวกันเลยแต่ว่าธรรมดานี่มันมีความหมายกว้างมาถึงไอ้เรื่องธรรมดาสามัญเล็กๆน้อยๆ habitual attitude ต่ำนี่ของใครก็ตามก็เรียกว่าธรรมดาหรือธรรมดาเช่นคนนี้ขี้โกรธเป็นธรรมดาคนนี้ขี้เนี้ยวเป็นธรรมดานี่ก็เรียกธรรมดาธรรมดานี่ก็เรียกธรรมนั่นเองธรรมชาติหรือธรรมดาในความหมายอย่างเดียวกันคือที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาติ จนกระทั่งเป็นนิสัยของคนแต่ละคนก็เรียกว่าธรรมดาความหมายของคำว่าธรรมคำเดียวมันกว้างขวางอย่างนี้มันจึงลำบากบ้างในการที่จะศึกษาแต่ขอเข้าใจคำว่าธรรมชาติว่าอย่างนี้เข้าใจว่าคำว่าNormalcy ทุกระดับทุกขนาดนั้นจะใช้ได้กับคำว่าธรรมดาหรือธรรมตาเดี๋ยวนี้ต้องการจะให้รวมคำว่าธรรมชาติกับคำว่าธรรมดาเนี่ยเข้าด้วยกันนะจะได้ความหมายแท้จริงของคำว่าธรรมะที่สุดเอาละเป็นอันว่าเราจะใช้คำว่าธรรมชาติซึ่งรวมทั้งธรรมดาด้วยเนี่ยให้เป็นความหมายของคำว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วเราจะศึกษาความหมายของคำว่าธรรมชาตินี่ให้ชัดเจนกันต่อไปแม้คำว่า nature จะไม่ถูกรงเพงตามความหมายคำว่าธรรมชาติก็ตามแต่เราจำเป็นจะต้องใช้คำว่า nature แล้วขอให้ถือเป็นหลักว่าธรรมชาติหรือคำว่า nature ในพุทธศาสนานี่มีอย่างเดียวไม่มี super nature ไม่มี super natural ไม่มี super nature คือมัน nature ไปหมดจะ super หรือไม่ super ก็เป็น nature เป็นธรรมชาติไปหมดคำว่าธรรมชาติมันหมายความอย่างนี้ nature จะอาจจะไม่เท่ากับคำว่าธรรมชาติก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันจำเป็นจนแล้วที่เราจะต้องใช้คำว่า nature กับคำว่าธรรมชาติทีนี้มาดูกันถึงคำว่าธรรมะในฐานะที่เป็น nature ความหมายของคำว่าธรรมะในฐานะเป็น nature นี่ขอแบ่งออกเป็น4ความหมายหรือ4 category nature อันหนึ่ง
แล้วก็ law of nature อันหนึ่ง beauty in the accordance with the law of nature นี่อีกอันหนึ่ง reasons from the duty นี่อีกอันหนึ่งเป็นสี่อย่างนี้แต่แม้ทั้งสี่อย่างนี้ก็ยังผมเรียกในคำเดียวว่า nature ขอสนใจคำสี่คำนี้ให้เข้าใจดีที่สุดนี่จะเป็นการง่ายที่สุดที่จะเข้าใจคำว่าอริยสัจจะอริยสัจจะเนเจอร์ทุกๆอย่างก็มีความเป็นอริยสัจจะความจริงอันยิ่งอันประเสริฐลอว์เนเจอร์ก็เป็นอริยสัจจะเป็นความจริง Duty in the accordance with the law of nature ก็เป็นอริยสัจจะเป็นความจริงที่ต้องมีที่ต้องทำแล้วก็ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่มันก็ยังคงเป็น nature เอาทั้งสี่ความหมายนี้มาเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาจะเรียนรู้ให้ทั่วถึงแล้วเราก็จะรู้อริยสัจอย่างทั่วถึงขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าขอเน้นสี่คำสี่คำที่อีกครั้งว่า nature law of nature duty in accordance with the lawresound in the part done with the duty เราพูดสั้นๆทีคำว่า nature แล้วก็ the law แล้วก็ duty แล้วก็ resound ทีคำสั้นๆ nature law duty resound สี่คำนี้เข้าใจดีๆแล้วจะเข้าใจทั้งหมดของอริยสัจทีนี้ก็มี ก็มาถึงไอ้ใจความสำคัญ ที่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาสิ่งทั้งสี่นี้จากตัวเองจากชีวิตเองไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากโรงเรียนหรือจากปาฐกถาหรือมาจากการคิดค้น reasoning speculation ไม่ต้องมีอย่างนั้นจงดูให้เห็นว่าตัวนี้ตัวร่างกายนี้ก็เป็นเนเจอร์แล้วกฎที่ควบคุมร่างกายนี้อยู่ก็เป็น law of nature แล้วร่างกายนี้ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาก็เป็น duty ที่มีอยู่ที่ร่างกายนี้แล้วผลที่ได้รับเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ตามใจมันก็ปรากฏอยู่ที่ร่างกายนี้จึงมีคำพูดสั้นๆว่าจงศึกษาพุทธศาสนาที่ร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงกำชับว่าศึกษาคือหาให้พบให้รู้จักทุกข์ทั้งหมดนี้จากร่างกายนี้แต่ต้องเป็นร่างกายที่กำลังมีชีวิตอยู่คือรู้สึกคิดนึกได้ฮะร่างกายนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สึกคิดนึกได้ที่ยาวเพียงประมาณวาเดียวเนี่ยวันฟ้าทำลองเนี่ยเท่านี้ในนี้เท่านี้จะหาพบไปเนเจอร์หรือทุกความหมายของเนเจอร์ทั้งสี่ความหมายในร่างกายนี้ขอสนใจที่ร่างกายนี้ที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตายแล้วใช่ไม่ได้เรามาดูกันถึงความหมายแรกที่คำว่า nature มันทั้งหมดทั้งจักรวาลก็ตามใจแต่ว่าที่สำคัญที่มันมีอยู่ในตัวเราที่เป็นร่างกายเนี่ยมันเป็นอะตอมหรือเป็นกลุ่มของอะตอมหรือจะเป็นธาตุ element อะไรก็ตามที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายนี่ทุกปาร์ติเคิลของมันนั่นน่ะเป็นเนเจอร์ที่จะต้องหาให้พบในร่างกายนี้นอกจากจะรู้จักตัวมันเองแล้วเรายังจะต้องรู้จักการกระทำของมัน
ร่างกายนี่มันยังมีการกระทำการพูดการคิดการรู้สึกอะไรต่างๆนี่ก็รวมอยู่ในคำว่า nature nature คำเดียวที่มีอยู่ในร่างกายนี้เราชอบเรียกกันโดยคำสั้นๆสองคำว่านามะ and รูปะ mind and body ในเรื่องของ mind ไปแยกดูมีกี่อย่างกี่อย่างในเรื่องของ body กายไปแยกดูมีกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างรวมกันครั้งแรกนี่ก็เป็นเนเจอร์เนเจอร์เพียวเนเจอร์ในร่างกายนี้ที่นี่ก็มาถึงความหมายที่สองคือ law of nature ที่ไหนมี nature ที่นั่นต้องมี law of nature ติดอยู่ที่นั่นด้วยฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยเป็นเนเจอร์มันก็มี law of nature ควบคุมร่างกายบังคับให้เป็นไปจิตใช่ไม้นี่ก็เหมือนกันมันก็มีลอว์เนเจอร์บังคับควบคุมให้เป็นไปนั้นสิ่งอันนี้เป็นไปตามลอว์เนเจอร์เช่นว่ามันจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ้างหรือมันจะต้องเกิดขึ้นมาระดับลงไปเพราะเหตุอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้หรือมีกฎอันยืดยาวที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยควบคุมอยู่หมดทั้งหมดนี่เลยนี่ว่าลอว์เนเจอร์ที่ควบคุมอยู่กินเนเจอร์ที่มีอยู่ในตัวเรา ความหมายของLaw of Natureนี่มีอยู่เป็นสองชั้นคือ The Law of Natureนั่นเองด้วยและความที่มันต้องเป็นไปตามกฎนั้นคือความที่ต้องเป็นไปตาม The Law of Natureนี่ด้วยสองอย่างนี้ก็ยังคงเรียกว่า The Law of Natureอยู่นั่นแหละเราจงดูให้รู้จักลอว์เนเจอร์ที่มันควบคุมอยู่แล้วอำนาจที่มันบังคับเราให้ต้องเป็นไปตามนั้นนั่นก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกมันมีกฎมีการบังคับที่ต้องเป็นไปตามกฎนี่ลอว์เนเจอร์มันมีอำนาจถึงอย่างนี้ดูให้ดีๆแล้วให้เห็นชัดเห็นชัดจะรู้ธรรมะง่ายที่สุดทีนี้ก็มาถึงเนเจอร์ในความหมายที่สามคือดิวตี้ดิวตี้ลอว์เนเจอร์มันบังคับอยู่อย่างนี้และชีวิตนี่ก็ต้องตอบสนองต้องรีสปอนต่อ the law of nature นี่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่ในภาษาไทยเนี่ยแต่ถ้าเรียกตามภาษาอินเดียโบราณก่อนนั่นก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองคำว่าธรรมะแต่โบราณก่อนพุทธกาลนู่นตั้งมนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าดิวตี้เนี่ยคำว่าธรรมะได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียในสมัยโบราณนั่นทั้งคำว่าดิวตี้กับคำว่าธรรมะนั่นน่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันเราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าดิวตี้เราบอกไม่ได้ครับแต่มันก็ได้มีแน่นอนมนุษย์คนแรกได้สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าดิวตี้และรู้จักมันอย่างยิ่งว่ามันสำคัญถ้าไม่ทำดิวตี้มันต้องตายถ้าไม่มีดิวตี้มันต้องตายมันสำคัญถึงอย่างนี้มนุษย์คนแรกเรียกคำนี้ขึ้นมาด้วยความหมายอย่างนี้แล้วก็บอกต่อกันมาเรื่องดิวตี้ดีขึ้นมากขึ้นคำว่าธรรมะก็เจริญมากขึ้นมาถึงยุคพระพุทธเจ้าก็รู้ความหมายสูงสุดของคำว่าธรรมะจึงต้องมีธรรมะในความหมายว่าดิวตี้ถ้าไม่มีต้องตายถ้าถามว่าใครเป็นผู้บัญญัติหรือกำหนดหรือ establish duty ขึ้นมามันก็ตอบได้ตามที่เรามีกันอยู่ถ้าเป็นทีซึ่งก็บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนด duty แต่ถ้าเป็นบุติซึ่งก็ตอบว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนด dutyดังนั้นเมื่อท่านจะศึกษาเรื่องดิวตี้ท่านต้องอย่าให้มีการขัดแย้งกัน
ถ้าท่านยังจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดดิวตี้ก็ขอให้เอากฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่มีการขัดแย้งเพียงแต่ชื่อต่างกันแต่จริงความจริงตัวเดียวกันกฎของธรรมชาติเนี่ยคือพระเจ้าผู้กำหนดดิวตี้แต่พุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าแล้วมันจริงเอาตัวธรรมชาติหรือตัวกฎของธรรมชาติเป็นผู้กำหนดดิวตี้คือธรรมะต้องมีไม่มีจะต้องตายถ้าไม่มีดิวตี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่ามันต้องตายเป็นคนคนนี่ก็ต้องตายสัตว์เดรัจฉานก็ต้องตายต้นไม้ต้นไรนี่ก็ต้องตายแม้พูดถึงเทวดาถ้ามันมีเทวดาไม่ทำดิวตี้มันก็ต้องตายแม้ชีวิตจะเล็กที่สุดเซลล์เดียวชีวิตของเซลล์เดียวเซลล์ตัวเดียวก็ยังต้องทำดิวตี้ของเซลล์เดียวทั้งหมดมันต้องมีดิวตี้ไม่มีดิวตี้ก็คือตายดิวตี้คือธรรมะดังนั้นชีวิตทุกระดับต้องมีดิวตี้ถ้าไม่มีต้องมีธรรมะถ้าไม่มีมันก็ต้องตายเราเห็นได้หรือยอมรับได้ว่า เซลล์หรือกลุ่มของเซลล์มันต้องทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นนั่นเป็นธรรมะของเซลล์ธรรมะของเซลล์กลุ่มของเซลล์ธรรมะของกลุ่มของเซลล์เมื่อมันประกอบกันเข้าเป็นเนื้อหนังเป็นโลหิตเป็นอะไรต่างๆทุกส่วนนั่นก็ต้องมีดิวตี้กระทั่งมาเป็นมือเป็นเท้าเป็นตาเป็นหูเป็นมันก็ต้องมีดิวตี้ของมันนั่นคือธรรมะของอวัยวะ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตธรรมะคือดิวตี้คือธรรมะทุกเซลล์ทุกกลุ่มของเซลล์ทุกอวัยวะของร่างกายต้องมีดิวตี้ถ้าไม่ทำก็คือตายทีนี้เราก็มีการแบ่งดิวตี้ออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายฟิสิกอลนี่ฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสปิริตชวลอีกฝ่ายหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่ายังมีเมนทัลนี่คอยรู้ว่าเมนทัลนี่มันเนื่องกับฟิสิกอลนะเมนทัลเนี่ยมันเนื่องกันอยู่กับฟิสิกส์เอาไปว่าฝ่ายฟิสิกส์ดีกว่าเป็นว่าฟิสิกส์กับสปิริตชวลนี่ดิวตี้นี่จะต้องทำให้ถูกต้องทั้งฝ่ายฟิสิกส์และทั้งฝ่ายสปิริตชวลธรรมะจะต้องศึกษาให้ถูกต้องทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมก็น่าประหลาดที่ว่าดิวตี้ฝ่ายฟิสิกอลเนี่ยไม่มีหยุดไม่ได้เช่นว่าเซลล์ทุกเซลล์หรือกลุ่มของเซลล์มีดิวตี้ตลอดเวลาหยุดไม่ได้แต่ฝ่ายสปิริตชวลของจิตเนี่ยบางเวลาเราก็หยุดได้ไปพักผ่อนบ้างสบายบ้างก็รู้ว่ามันมีดิวตี้อยู่เป็นสองชนิดอย่างนี้สิ่งที่ท่านเคยได้ยินกันมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้แล้วeightfold path 8ประการนั้นน่ะมันเป็น spiritual duty ซึ่งเราจะต้องศึกษาในเรื่องอริยสัจต่อไปข้างหน้า มีคำอีกคำหนึ่ง บาลีเรียกว่าสัมมัตตะแปลว่าภาวะแห่งความถูกต้องความถูกต้องประธานคิดเป็นอย่างไรคุณสันติกโรพูดเองได้ภาวะแห่งความถูกต้องเราต้องมีภาวะแห่งความถูกต้องทั้งหน้าที่ฝ่ายฟิสิกส์และหน้าที่ฝ่ายสปิริตชวลภาวะแห่งความถูกต้องนั่นแหละคือความหมายที่สำคัญที่สุดของดิวตี้ดิวตี้มันต้องถูกต้องมันต้องมีภาวะแห่งความถูกต้องทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจทีนี้ความถูกต้องมันถูกต้องอ่ะมันถูกต้องต่ออะไร right to what ถูกต้องต่ออะไร
ถ้าทางฟิสิกส์ทางรูปนี่ก็ถูกต้องต่อวัตถุที่เราควรจะได้หรือถูกต้องต่อความไม่ตายรอดชีวิตถูกต้องต่อความรอดชีวิตแล้วก็ได้เงินได้อะไรที่ควรจะได้เนี่ยถูกต้องฝ่ายวัตถุทุกฝ่ายร่างกายถ้าถูกต้องฝ่ายสปิริตชั่วนั้นก็ต้องถูกต้องต่อพระนิพพานต่อนิพพานถูกต้องต่อนิพพานให้ได้นิพพานนั้นจึงจะเรียกว่าถูกต้องถูกต้องจงรู้จักความถูกต้องแล้วเราทำให้เรามีความถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับไอ้สิ่งที่ควรจะได้รับทั้งฝ่ายฟิสิกส์และฝ่ายสปิริตชั่วนักธุรกิจมีความถูกต้องเขาก็ได้เงินนักการเมืองมีความถูกต้องเขาก็ได้อำนาจแต่ว่าพุทธบริษัทมีความถูกต้องแล้วก็ได้นิพพานนิรวานท่านทั้งหลายถามตัวเองว่าท่านต้องการอะไรเดี๋ยวนี้ท่านมาศึกษาพุทธศาสนาท่านมาศึกษาพุทธศาสนาท่านจะต้องมีความถูกต้องสำหรับได้สิ่งที่พุทธศาสนามีให้มันก็คือนิพพาน quenching of a problem คำที่อธิบายยากที่สุดก็คือคำว่านิพพาน ท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนิพพานแปลว่าตายนี่พระเจ้าไปทำอะไรจะมีประโยชน์อะไรนิพพานหมายถึงความตายร้อยเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นถูกต้องมันคือ quenching ของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทุกๆสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่มัน quench ออกไปได้นั่นคือนิพพานตัวหนังสือถ้าแท้คำนี้นิพพานะตัวหนังสือนะถ้าแท้แปลว่าเย็นเย็น quenching of heat หมดความร้อนหมดไปเนี่ยไอ้คำนี้ตามตัวหนังสือคือความหมายของคำว่านิพพานแต่มันเป็นสปิริตชวลเย็นเย็นทางสปิริตชวลท่านควรจะถือว่าท่านมาแสวงหาความเย็นทางสปิริตชวลจึงมาศึกษาพุทธศาสนาทีนี้เราก็มาถึงความหมายที่4ของคำว่า nature result in accordance with duty ผลที่ได้รับโดยสมควรแก่ดิวตี้ที่เราได้กระทำทั้งผลที่เราได้รับโดยสมบูรณ์แท้จริงก็คือนิพพานความเย็นทางสปิริตชั่วแต่ลดลงมาถึงไงต่ำกว่านั้นก็ได้จะเรื่องมีอนามัยดีมีความสุขมีเงินมีอะไรก็ได้มันเป็นดิวตี้อย่างโลกโลกอย่างมันเดนถ้ามันเป็นอันตรมันเดนมันก็คือนิพพานรีซอนเธอของดิวตี้ในที่นี้ก็แบ่งเอาเองอย่างเป็นไปในโลกโลกก็ได้ก็เรียกว่ารีซอนได้แต่ถ้ามันเป็นสูงสุดแล้วมันต้องเป็นมรรคผลนิพพานทางจิตทางสปิริตชั่วเราหวังอันนั้นหวังความเย็นทางสปิริตชั่วโดยแท้จริงถ้าเป็นเรื่องหาเงินหาความสุขหาอานามัยนี่ก็มีสอนอยู่ทั่วไปไม่ต้องพุทธศาสนาไม่ต้องพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาก็คือสิ้นสุดแห่งปัญหาทางจิตใจหมดภาระหนักทางจิตใจนั่นแหละคือผลของดิวตี้ที่ถูกต้องเราไม่อาจจะใช้คำว่า graceกับ reason of duty เพราะ grace นั้นมาจากพระเจ้าในพุทธศาสนามีแต่เรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าเราก็ได้ reason โดยตรงจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราจึงไม่อาจจะใช้คำว่า grace ในที่นี้ต้องขอให้พักพระเจ้าไว้ทีก่อนไม่ต้องมาพูดถึงรีซอนอันนี้เราต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติและรีซอนอันนี้ก็จะมีขึ้นมาตามกฎของธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังมาศึกษาแหละจะได้รับ
ป็นอันว่าเราได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเนเจอร์หรือธรรมชาติเป็นสี่ความหมายด้วยกันคือ the body of nature the law of nature duty in accordance with the law reason in accordance with the duty สี่อย่างนี้สี่อย่างนี้เป็นเรื่องเนเจอร์ขอใช้คำรวมๆว่า ultimate truth absolute truth of natureเราเสียเวลาพูดกันตั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้ก่อนมันเป็น introduction ที่ดีที่สุดที่จะเข้าไปสู่เรื่องของอริยสัจจึงขอเวลารบกวนท่านให้ท่านทนมาตั้งชั่วโมงกว่าเพื่อจะฟังเรื่องที่เป็น introduction ของเรื่องอริยสัจเขาให้เข้าใจทั้งหมดนี่ที่พูดนี่ก็การรู้เรื่องอริยสัจจะง่ายจะง่ายง่ายเกินคาดถ้าไม่รู้ความจริงเหล่านี้แล้วมันจะยากมันจะยากจนถึงกับยอมแพ้ก็ได้เพราะเราเป็นว่าเรายุติการบรรยายสำหรับวันนี้ introduction สำหรับรู้อริยสัจขอบใจที่เป็นผู้ฟังอย่างดีด้วยความอดทน